สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูหลนกุ้งค่ะหลนกุ้งที่จะต้องรับประทานกับผักสดนะคะหรือว่าใครที่ชอบเป็นผักต้มด้วยก็ได้นะคะก็เข้ากันค่ะวันนี้ก็มาทำแล้วก็อธิบายแบบให้ง่ายๆแล้วก็เข้าใจไปทำตามกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะมีอะไรบ้างค่ะมีเป็นพริกขี้หนูก็คือลูกโดดแล้วก็ใบมะกรูดที่ฉีกแล้วแล้วก็เป็นพริกหนุ่มหรือว่าพริกชี้ฟ้าแล้วก็เป็นหอมแดงที่ซอยแล้วแล้วก็ตะไคร้ซอยแล้วเหมือนกันค่ะต่อไปก็คือกะปิค่ะกะปิก็ใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะต่อไปค่ะเราก็ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวเป็นน้ำมะขามเปียกแล้วก็เป็นกะทิวันนี้ใช้กะทิกล่องค่ะใช้ทั้งหมด1กล่องจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะและต่อไปก็คือกุ้งสดค่ะกุ้งสดก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดหัวออกก่อนนะคะส่วนตัวก็เอาเส้นหลังออกเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปค่ะก็คือหมูสับค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการใช้เป็นหม้อนะคะจากนั้นก็หัวกะทิค่ะใส่หัวกะทิลงไป1กล่องนะคะใช้หมดเลยตรงนี้ยังไม่ติดแก๊สนะคะต่อไปก็ใส่เป็นหมูสับลงไปแล้วก็ทำการคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้หมูสับแล้วก็กะทินะคะเข้ากันค่ะต่อไปค่ะใส่กะปิลงไปแล้วก็ทำให้กะปิละลายเข้าไปกับกะทิแล้วก็หมูสับค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำหม้อมาตั้งแก๊สค่ะใช้เป็นไฟกลางค่ะต่อไปค่ะใส่หัวกุ้งลงไปก่อนเลยเพื่อที่จะให้มันของหัวกุ้งนะคะออกมาจะได้มีความหอมของมันกุ้งค่ะขั้นตอนนี้ค่ะใส่หางกะทิลงไปก็ใช้เป็นกะทิกล่องนะคะแล้วก็เทน้ำใส่เข้าไปเขย่าเขย่าแล้วก็ใส่เป็นหางกะทิค่ะไฟที่ใช้นะคะก็ยังคงใช้เป็นไฟกลางค่ะตอนนี้ก็รวบรัดตัดภาพมาที่น้ำหลนน้ำกะทิของเราเดือดจัดๆค่ะเราก็ใส่ทุกอย่างลงไปเว้นอย่างหนึ่งนะคะที่ยังไม่ใส่เลยก็คือใบมะกรูดฉีกค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใส่ในตอนท้ายจากนั้นก็ต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำหลนของเราจะเดือดจัดๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างสุกค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติกันปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปก่อนเลยนะคะ2กระบวยจากนั้นก็เป็นน้ำปลาค่ะส่วนใครที่ชอบผงปรุงแล้วก็ผงชูสามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนตรงนี้ส่วนน้ำตาลของเรานะคะก็ยังเป็นก้อนอยู่เราก็จะให้น้ำตาลละลายขั้นตอนในการปรุงรสชาตินะคะเพื่อนๆจะต้องปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะส่วนรสชาติของหลนนะคะก็จะมีหวานแล้วก็เปรี้ยวนำก็จะมีเค็มแทรกมาเล็กๆน้อยๆค่ะค่ะเห็นไหมคะทุกอย่างละลายปรุงไปชิมไปค่ะเราก็ชิมเมื่อได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วค่ะเราก็ใส่เป็นตัวกุ้งลงไปจะไม่ใส่ตัวกุ้งลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งจะหดแล้วกุ้งนะคะเนื้อกุ้งเนี่ยเป็นอะไรที่สุกง่ายอยู่แล้วค่ะก็นำลงไปในหลนสักแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็สุกแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายของความหอมค่ะก็คือใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะขั้นตอนตรงนี้จะไม่ทิ้งไว้นานนะคะแค่พอใบมะกรูดนะคะทรงกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะจริงๆเมนูหล่นนะคะของช่องเราเนี่ยทำไว้เยอะมากๆเลยถ้าใครอยากจะดูนะคะก็เข้าไปติดตามรับชมได้เลยแต่ตอนนี้หล่นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ
แล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูลนกุ้งค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูหลนกุ้งที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆทำให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเมนูนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ